คลิปก่อนหน้านี้นะคะหวานได้พาทุกคนไปสมัครขายงานอาร์ตที่เว็บ Canva เรียบร้อยแล้วนะวันนี้หวานจะมาบอกวิธีรับเงินจากเว็บ Canva ค่ะก่อนอื่นนะคะเข้าไปเว็บ canva.com ก่อนเลยนะคะถ้าคุณได้สมัครเป็นผู้ขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าศูนย์ผู้สนับสนุนนะคะวิธีกรอกข้อมูลการรับเงินนะคะให้ไปที่เมนูฟันเฟืองด้านขวาบนอันนี้นะจะเป็นเมนูการตั้งค่าบัญชีนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเข้ามาหน้าบัญชีของคุณนะคะแล้วก็ไปดูเมนูซ้ายล่างสุดเลยนะจะชื่อเมนูว่าการชำระเงินนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายเงินนะคะโดยที่เว็บ Canva เนี่ยจะจ่ายผ่านตัวกลางได้3อันนะคะก็คือ PayPal, Skrill แล้วก็ Payoneer นะคะส่วนตัวหวานใช้ Payoneer นะคะเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์มาเป็นเงินไทยเนี่ยจะค่อนข้างดีนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัคร Payoneer หรือว่ายังไม่มี Account Payoneer นะคะเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ของคลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หวานนะสามารถกดลิงก์ตามไปเพื่อสมัครได้เลยค่ะโดยลิงก์ Payoneer ที่หวานจะแปะไว้นะคะมันจะเป็นลิงก์ Payoneer Referral นะคะข้อดีก็คือถ้าคุณกดสมัครจากลิงก์ของหวานนะเวลาที่คุณเนี่ยได้รับเงินจากการขายภาพหรือรายได้อื่นๆนะคะครบ 1,000 USD นะคะคุณก็จะได้รับโบนัสไป25ดอลลาร์นะคะและหวานเนี่ยเจ้าของลิงก์นะก็จะได้รับ25ดอลลาร์เช่นเดียวกันเมื่อคุณได้ครบ 1,000 USD นะส่วนเงื่อนไขของโปรแกรมนี้นะคะเดี๋ยวหวานจะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะสำหรับใครเนี่ยที่สมัครไม่เป็นหรือว่าอยากให้หวานสอนสมัครให้นะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะถ้ามีคนทำไม่เป็นเยอะนะเดี๋ยวหวานยังไงหวานจะมาทำคลิปสอนสมัครเพลเนียให้นะคะเรากลับมากันที่ Canva กันต่อนะคะหลังจากที่เลือกวิธีการจ่ายเงินแล้วนะของหวานจะเลือกเป็นเพลเนียตรงนี้นะคะก็กดไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปป้อนข้อมูลนะคะอื่นๆก็คืออีเมลนะคะกรอกอีเมลที่เราสมัครเพลเนียไปได้เลยนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงินก็มีให้เราเลือกนะ100 50 10แล้วก็อื่นๆนะคะตรงนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากให้เว็บ Canva เนี่ยตัดยอดให้คุณทุกๆกี่ดอลลาร์นะคะโดยรายละเอียดก็คือถ้าคุณเลือกไว้ที่100ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะคะคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะแต่ถ้าคุณเลือกไว้ที่ต่ำกว่า100ดอลลาร์นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2ดอลลาร์ต่อการชำระเงินนะตรงนี้ก็ถ้าไม่รีบใช้เงินนะหวานก็แนะนำให้เป็น100ดอลลาร์ขึ้นไปดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็เลือกประเทศที่อยู่อาศัยไปนะคะเราก็เลือกเป็นประเทศไทยนะแล้วก็กดบันทึกรายละเอียดการชำระเงินได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะก็รอจนกว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเราจนครบขั้นต่ำที่เราตั้งไว้นะแล้วก็เดี๋ยวทาง Canva เขาก็จะส่งเงินให้เราตามรายละเอียดที่เราได้กรอกไว้นะคะหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ